เดี๋ยวดูหนังก่อนต้องย้อนยุคไกลหน่อยนั่นได้เดี๋ยวนั่นตอนนั้นก็ได้หลบนั่งกรรมฐานนี่แหละเห็นหน้าแล้วเห็นฤาษีเป็นพระฤาษีที่มีอายุยืนยาวนานมากแล้วมีอายุนานอยู่กันมานานไม่แก่อายุเยอะเป็นพันปีแต่ไม่แก่หน้าตายังดูดีอยู่เลยไม่เหี่ยวด้วยไม่ย่นไม่เหี่ยวไม่แก่แต่ว่าบวชเป็นฤาษีแต่ถ้าถามอายุเธอก็1,200ปีใครสนใจที่จะอัพหน้าแบบฤาษีไหมสนใจเปล่าฉันมีวิชาไว้แล้วรับรองหน้าเด้งตลอดเด้งไปเด้งมาเอาฉันมีวิชาจริงๆนะถ้าไม่ร่างกายแล้วมีสภาพอยู่อย่างปกติไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรเปลี่ยนสภาพไปตามวัยธาตุขันธ์ก็ประชุมรวมกันอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องมีความเสื่อมช้ามากนะฮะถ้าสนใจวิชาอย่างนี้ก็ต้องเป็นฤาษีถ้าไม่เป็นฤาษีก็ฝึกวิชาอย่างนี้ไม่สำเร็จเดี๋ยวจะบอกให้เผื่อใครอยากจะเป็นพระฤาษีบ้างสนใจบ้าง มีคำอยู่สี่คำเนี่ยสมัยเนี้ยที่เราใช้ภาวนาในวิชามโนยิทธิอ่ะนามพัทธะแต่นามพัทธะเนี่ยพระฤาษีท่านผูกเป็นคาถาเป็น32คำสี่คำนี่แหละแต่สามารถทำได้เป็น32คำแล้วเขียนเป็นประโยคไม่ซ้ำกันเวลาเขาบริกรรมภาวนาก็เกิดเป็นฌานสมาบัติใช่ไหมล่ะพอเป็นฌานสมาบัติเขาก็ประชุมธาตุเข้าสู่อาการ32สังขารก็เลยแปรเปลี่ยนช้ามากอยู่สภาพยังไงก็จะอยู่สภาพใกล้เคียงกันตั้งแต่เขาทำวิชาสำเร็จแล้วก็ทรงอยู่งั้นไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่มีร่างไม่มีโรคไม่มีสิ่งใดเบียดเบียนแข็งแรงดูดีตลอดเลยดีกว่ากินยาอีกสนใจเปล่า จะได้ไม่เป็นอีเหี่ยวอีแห้งแต่ถ้าฝึกตอนแก่ก็จะทรงแบบแก่ตลอดไปก็จะบริกรรมภาวนาจนเป็นสมาธิจริงๆผลของสมาธิเนี่ยมันทำอะไรก็ได้มันไม่ยากสมาธิเนี่ยนะเราไม่สบายเนี่ยเราทำสมาธิได้โรคภัยไข้เจ็บก็หายมันหายด้วยกำลังสมาธิสมาธิก็หมายเอาว่าคือจิตเราตั้งมั่นพอจิตของเราตั้งมั่นปั๊บวิบากทั้งหลายมันก็ก้าวเข้ามาสู่
จิตใจของเราให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บยากมันก็จะคลายตัวคนป่วยก็จึงต้องขยันทำสมาธิเพราะสมาธิมันจะช่วยหนึ่งช่วยอาการของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายไม่เกิดความหวั่นไหวไม่เกิดความกลัวไม่คิดมากไม่กังวลมันตัดใช่ไหมล่ะมันตัดพวกนี้ไปตัดอารมณ์ฟุ้งตัดความกังวลตัดความกลัวมันตัดหมดพอจิตมันมีสภาพที่แน่วแน่มั่นคงดีสภาพร่างกายมันก็จะไม่ลวนอกุศลกรรมมันก็จะไม่เข้าเบียดเบียนเราได้ก็อยู่ห่างเราออกไปตอนนี้ร่างกายเราก็กินอาหารกินอยู่กินยาปกติมันก็บำรุงไหวหายเร็วแต่บางคณาจารย์ไอ้นี้ไม่ได้มีในปัจจุบันนะท่านก็ใช้คำภาวนานะมะพะทะนี่แหละนะมะพะทะที่ก็แปลว่าธาตุดินน้ำลมไฟนะแต่ในโบราณก็แปลอย่างนั้นเขาใช้เป็นตัวตั้งของธาตุทั้งสี่ว่าดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายเราจะประชุมกันได้ก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะอย่างนี้ธาตุทั้งสี่ประชุมกันถ้าร่างกายของเรามันบกพร่องธาตุใดธาตุหนึ่งหรือว่ามีมากเกินไปเราก็ป่วยเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเมื่อมันเป็นติดต่อกันนานๆเข้าไอ้ส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็เสื่อมสภาพจนเกินกว่าจะเยียวยาทีนี้เราไม่สามารถที่จะฟื้นตัวให้สังขารร่างกายในส่วนนั้นน่ะมันกลับมามีสภาพอย่างเดิมได้เขาก็ต้องอาศัยการใช้ธาตุทั้งหลายเนี่ยที่มันมีอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยดึงเข้ามาสมัยก่อนฉันเคยฝึกกสิณจิตเวลาเรารักษาร่างกายแล้วก็ดึงธาตุทั้งสี่จากในอากาศเข้ามาในร่างกายเราปรับธาตุเขาเรียกว่าปรับร่างกายของเราให้ธาตุทั้งสี่กลับมาสมบูรณ์อย่างเดิมพอมันแข็งแรงสมบูรณ์อย่างเดิมโรคมันก็คลายตัวมันมีอาการเข้มแข็งต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ใช่ไหมล่ะโรคมันก็ถอยหลังไปถามอีกครั้งสนใจไหมไม่มีค่าวิชาไม่มีอย่าตัดสินใจช้าแต่การภาวนานะมัพพะทะเนี่ยภาวนาไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าออกช่วยนะภาวนาไปเรื่อยๆนั่งลืมตาหลับตาแล้วก็นึกถึงคำภาวนานะมัพพะทะและภาวนานะมัพพะทะแต่ที่ของพระฤาษีที่ทำเขาบอกนะมะพะทะแล้วก็ทะพะมะนะมะพะทะนะนะทะพะมะพะทะนะมะมะนะมะนะทะพะก็ยังมีทะนะมะพะเป็นพระมะนะทะฟังไหวไหมล่ะจอดกลับบ้านดีกว่าแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องของฤาษีที่จะเล่าให้ฟังแต่เล่าเพียงให้ว่าพระฤาษีองค์เนี้ยท่านสามารถทำร่างกายของท่านไม่ให้แก่ไปตามวัยได้ในการอาศัยปลุกธาตุทั้งสี่ขึ้นให้มาประชุมรวมกันตลอดก็จะคงร่างรูปร่างทรงไว้อย่างเนี้ยเป็นพันปีก็อยู่ได้แต่ไม่ใช่หมายความว่านั่งอยู่กับที่เฉยๆนะก็ทำปกติกินอาหารก็ปกติแต่ว่า
การประชุมของธาตุทั้งสี่ที่ท่านบริกรรมภาวนาจนทรงเป็นฌานเนี่ยมันดึงสามารถที่จะดึงเอาธาตุทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาชุมนุมในร่างกายในตัวมันเองร่างกายก็จะปรับธาตุเองดินน้ำลมไฟอยู่อย่างพอดีพอดีใช่ไหมมันพอดีปุ๊บมันก็ไม่ร้อนเกินไปไม่ร้อนเกินไปมันก็ไม่เป็นไข้ไม่เย็นเกินไปมันก็ไม่เป็นไข้สมมติอย่างนี้นะไอ้นู่นไม่ขาดไอ้นี่ไม่ขาดมันก็สามารถที่จะพยุงสังขารอยู่ได้อย่างนั้นแต่สำหรับเราทุกคนอย่าว่าจะพันปีเลยหนึ่งวิก็ไม่อยากอยู่แล้วแก่ไม่แก่ก็ไม่อยากอยู่เพราะการไม่มีร่างกายมีความสุขกว่าเยอะแต่พระฤาษีองค์ที่เล่าเป็นนิทานเนี่ยมันย้อนจากนี้ไปมาหลายอาสงแล้วอะอาสงไขกลับนะมานานมาแล้วแต่เรื่องเนี้ยต้องย้อนกลับไปก่อนที่ท่านตัดสินใจมาเป็นพระฤาษีไอ้นี่น่าสนใจเรื่องแต่ในอดีตทั้งท่านนะเรื่องเป็นพระฤาษีแล้วไม่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากแต่ก่อนหน้าที่ตัดสินใจมาเป็นพระฤาษีที่น่าสนใจอดีตเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นลูกของพ่อแม่ที่เป็นชาวนามีอาชีพคือทำนาพ่อแม่มีลูกชายคนเดียวพ่อแม่เป็นคนขยันมากเช้ายันมืดไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ต้องออกไปดูแลเรื่องที่จะต้องทำกิจกับการบำรุงนาต้นข้าวกล้าข้าวอย่างนี้นะเหมือนอย่างที่ชาวนาเขาทำกันเนี่ย ก็ต้องออกนะเช้ามืดออกแล้วออกไปเตรียมเรื่องของเขาว่าทำอยู่อย่างนี้ทุกวันเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่กับใครก็อยู่คนเดียวคือการอยู่คนเดียวก็เลยกลายเป็นนิสัยตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่อาจจะเอาเด็กไปด้วยได้ก็อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านเขาก็ทำอะไรทำรั้วกั้นทำรั้วกั้นเด็กไว้อะไรที่จะเป็นอันตรายกับเด็กเขาก็ไม่ให้เด็กไปรับรู้หรือว่าหยิบฉวยมาได้นะเขาก็เอาออกหมดแต่ถึงเวลาเขาก็กลับมานะไม่ใช่ว่าไปทั้งวันนะเช้าเตรียมอาหารให้ลูกเสร็จก็ออกไปนาพอบ่ายก็กลับมาดูแลเด็กลูกแล้วก็ออกไปเย็นถึงจะกลับมาทำอยู่อย่างเงี้ยเด็กก็จะอยู่คนเดียวเจนพ่อแม่ก็ช่วงเช้าหน่อยนึงกลางวันหน่อยนึงแล้วก็กลางคืนก็ประเดี๋ยวเดียวเธอก็หลับแล้วเด็กงั้นเด็กชายผู้นี้ก็จะคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวเป็นนิสัยไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีหมู่ญาติไม่มีใครเลยมีชีวิตที่สันโดษอยู่กับการได้อยู่สงบแต่แทนที่เด็กนั้นจะเกิดความวิตกหรือว่าไม่ชอบใจกับการที่อยู่อย่างคนเดียวกับชอบใจในความสงบแบบนี้นะไม่อยู่คนเดียวนานๆทุกวันพอโตขึ้นมาเขาก็ไปช่วยพ่อแม่ทำนาแต่พ่อแม่แต่รักลูกมากก็เลยบอกลูกไม่ต้องไปลูกช่วยดูแลที่นี่เพราะว่าที่นี่มันจะมียุ้งข้าวมีที่สำหรับเวลาจัดการเมื่อเอาข้าวมาแล้วให้ช่วยทำด้านนี้ไปส่วนเดินทางนาทางแตกแดดตากฝนไปทำอะไรเดี๋ยวพ่อแม่ไปทำเองหนักๆเข้าพ่อแม่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าถูกงูเห่ากัดตายที่ปลายนานะนี่เด็กก็เริ่มอายุพอสมควรว่าอายุประมาณ12ขวบเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ดำริว่าเราจะอยู่อย่างนี้แล้วนั่งทำงานแบบที่พ่อแม่ทำแบบนี้ไปวันๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะขนาดพ่อแม่เราทำอย่างนี้แล้วเขายังไม่รอดในความตายเลยเด็กคนนี้จึงมีความรู้สึกในเรื่องของความตายเป็นของน่ากลัวมากใช้คำว่ากลัวตายก็ได้ไอ้ความกลัวตายเนี่ยมันเลยเกิด
ความคิดว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วเราทำแบบที่พ่อแม่เราทำมาวันหนึ่งพ่อแม่ที่ตายไปอย่างหน้าคือมันไม่น่าจะตายด้วยอาการที่ถูกงูเห่ากัดตายถูกไหมล่ะตามอายุแล้วมันยังไม่ถึงเวลาน่าจะแก่แบบคนหมดแรงตายนะไอ้อย่างเงี้ยพอรับได้แต่เพราะความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยเพราะเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเขากลัวตรงนี้เขาไม่ได้กลัวเรื่องความตายที่จะเป็นไปในลักษณะที่คนจะต้องจากร่างกายไปนะแต่ที่น่ากลัวคือความไม่แน่นอนของชีวิตมากกว่าว่ามันไม่แน่ในเมื่อมันไม่แน่ไอ้การที่ต้องไปทนต่อการไปทำมาหากินอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยวันคืนล่วงไปก็ทำเท่านี้เช้าเธอก็ออกเย็นเธอก็กลับแล้วก็มาดูแลเราแล้วก็เช้าก็ไปก็กลับความสุขสักนิดก็มองดูแล้วก็แทบจะไม่เห็นว่ามันมีกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ตรงไหนแทนจะอยู่กับลูกให้มีความสุขบ้างลูกมีความสุขกับพ่อแม่บ้างก็ไม่มีดังนั้นความสุขที่เกิดจากความมีพ่อมีแม่มีลูกมันจึงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยเพราะต่างคนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดอย่างเธอเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราทุกวันถึงเวลาพ่อแม่เราก็ไปทำงานเราก็ไปเรียนหนังสือกลับมาเจอเขาก็ใช้เวลาไม่นานเขาก็เหนื่อยมากๆเขาเดี๋ยวเขาก็มีอาการเครียดทางร่างกายเราไปยุ่งอะไรมากก็เดี๋ยวก็เครียดก็ไม่กล้าไปแตะไปต้องเขาเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาไปเขาก็ต้องล้มตัวนอนพักผ่อนเอาหมดเวลาเขาแล้วเราคุยกับใครแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครแล้วก็ทำเรื่องของเราคนเดียวของเราเหมือนกันนั้นจะหากว่าชีวิตที่เรามีพ่อเรามีแม่แล้วเราก็มีลูกเราจะมีความสุขจริงจริงไม่สุขแต่ในความจริงคือต่างคนต่างอยู่อันนี้จริงถ้ามีแล้วเขาทิ้งงานทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็อยู่ดูแลลูกลูกก็อยู่กับพ่อแม่ตลอดไม่มีเรื่องคัดพัดภาคจากกันไม่ต้องมีให้คำวาจาที่ออกมาจากร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยลำบากไปคับแค้นกับเรื่องต่างๆที่อยู่นอกบ้านนะแล้วก็มาเครียดมาถึงบ้านก็ไม่รู้จะระบายออกยังไงคนที่บ้านก็ต้องรับความรู้สึกของคนที่กลับมาจากข้างนอกแล้วก็เครียดเด็กก็ไม่รู้ฤาษีรู้สาอะไรว่าผู้ใหญ่คิดอะไรทำอะไรก็ทำตามใจของเด็กเด็กทำนิดทำหน่อยก็โดนดุโดนว่าอย่างเงี้ยเด็กก็เครียดไหมก็พากันเครียดอีกเลยหาความสุขกันไม่ได้ในครอบครัวคือเรื่องนี้เด็กที่กล่าวมาในนิทานผู้นี้เขาก็คิดเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในครอบครัวเป็นลูกมีพ่อมีแม่อยู่กันแค่3ชีวิต3ชีวิตจริงๆแล้วมันน่าจะมีความสุขเพราะไม่มีอุปสรรคที่จะแบ่งปันความรักไปสู่ใครใครใช่ไหมล่ะไม่มีพี่ไปแบ่งคนนึงไม่มีน้องไปแบ่งคนนึงก็ไม่มีญาติคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็อยู่กันเท่านั้นแต่กับไม่มีความสุขแม้สักนิดเดียวก็ไม่เจอมีแต่ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ไปทำพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของท่านไปคนลูกก็ช่วยเท่าที่ทำได้ตามอายุไขก็ว่ากันไปรวมความแล้วเป็นเธอในชาตินี้แล้วเธอก็ต้องเจอในสภาพที่เธอก็ต้องอยู่คนเดียวคนเป็นพ่อก็ต้องอยู่คนเดียวคนเป็นแม่ก็อยู่คนเดียวคนเป็นลูกก็ต้องอยู่คนเดียวต่างคนก็ต่างต้องช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ด้วยตัวของตัวเองคนเดียวถึงเราจะอยู่ในฐานะมีความผูกพันรักใคร่อย่างคนในครอบครัวเดียวกันนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยพยุงจิตใจของเราให้ได้รับความสุขสบายจริงๆเลยอันนี้เธอเห็นด้วยไหมล่ะนั้นความสุขสบายจริงๆก็เลยไม่พบถ้าอย่างนี้มีครอบครัวมีคนที่รักเรามากอย่างพ่อเราแม่เราแล้วลูกก็รักเราผู้ในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีความรักใดๆในที่ใดที่จะถือว่าเป็นความรักที่ไม่มีผลตอบแทนกลับมาเลยไม่มีความอยากได้มีแต่อยากใ
และเป็นความรักที่ไม่มีเรื่องกามคุณเข้ามาปะปนไม่มีเรื่องอื่นโทสะที่จะเกลียดจะโกรธถึงขั้นพยาบาทอาฆาตกันก็ไม่มีไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะทำให้ความรักของคนในครอบครัวที่กล่าวว่าอยู่ในฐานะดังกล่าวจะมีเรื่องทุกข์ใจไปได้มากเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันได้มีด้วยความรักอย่างเต็มที่ใช่ไหมแล้วในโลกใบนี้นะมันมีอยู่แค่นี้ที่พอจะสัมผัสหาความสุขได้ถ้าออกจากในครอบครัวไปแล้วเธอจะไปหาที่ไหนใครให้เธอได้แบบนี้ไม่มีหรอกความรักอย่างที่พ่อให้เราและอย่างคุณแม่ให้เราก็ไม่มีหรอกที่รักแบบไม่มีผลตอบแทนอะไรเลยนะให้ก็ให้หมดใจยอมทุกข์ยอมลำบากยอมเด็ดเหนื่อยยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราอยู่อย่างมีความสุขตามที่ท่านคิดว่าท่านสามารถทำให้ได้ท่านทำอย่างนั้นตลอดชีวิตท่านจนกว่าท่านจะตายแล้วนอกบ้านเราจะมีใครเป็นแบบนี้บ้างไม่มีใครสามารถที่จะมีกำลังใจเท่ากับคนที่อยู่ในคนในบ้านอย่างที่เราเคยอยู่ถูกไหมล่ะแล้วเธอเรามองสิขนาดเราอยู่กับคนในบ้านเราเนี่ยเรายังต้องเป็นตัวคนเดียวเลยเออเรายังต้องหาความสุขของเราเองทำในสิ่งที่เราทำของเราได้เองเราก็ต้องแก้ไขเรื่องที่เราเดือดร้อนด้วยตัวเราเองเราก็ต้องผจญกับวิบากของเราอยู่เพียงคนเดียวผู้เดียวเหมือนกันทั้งที่คนในครอบครัวก็หยิบยื่นความรักอย่างให้กับเราในเต็มชีวิตของเขาเลยนะเรายังไม่มีความสุขเลยแล้วเธอออกไปอยู่ข้างนอกเธอจะหวังความสุขเนี่ยแต่เราไม่โกหกตัวเราเองเราก็ต้องตอบเต็มปากเต็มคำว่ามันไม่จริงแล้วล่ะใช่ไหมล่ะเราคิดไปเองแล้วล่ะแต่เราบอกเราไปสร้างครอบครัวใหม่เราจะเป็นพ่อคนเราได้จะเป็นแม่คนเพราะเราจะมีลูกของเราโดยส่วนของเราเราแยกเลยอยู่บ้านอยู่ออกนอกสถานนอกจากบ้านครอบครัวเดิมเลยไปสร้างครอบครัวใหม่เลยหาสามีหาภรรยาแล้วก็หาลูกมาสักคนแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นเธอจะอยู่ด้วยกันอย่างนั้นได้สักกี่มื้อเดี๋ยวเธอก็ต้องวางลูกไว้แล้วเธอก็ไปทำธุระของเธอต่างคนก็ต่างไปเธอจะอยู่ด้วยกัน3ชีวิตแล้วไม่พัดพรากจากกันเลยไปไหนไปกันกินข้าวกินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันขี้ก็ห้องส้วมเดียวกันไม่ยอมให้พัดพรากจากสายตากันเลยว่างั้นเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็ดูแลกันได้อย่างสบายเพราะว่าเราไม่พัดพรากกันเลยใช่ไหมล่ะไปไหนเราเห็นกันหมดอะเธออยู่ตรงไหนเธอจะเดือดร้อนยังไงเข้าช่วยเหลือได้ทันทีถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ยังพอลืมตามองได้ว่าเธอยังมีความรู้สึกได้รับความอบอุ่นในฐานะที่มีคนรักแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเธอทั้งวันทั้งคืนว่างั้นเธอนะเธอจะหลับก็มีคนดูแลก็ดูแลกัน3ชีวิตนี่แหละไม่เยอะไม่แยะอะไรไอ้นี่โลกของความฝันนะ แต่โลกของความจริงมันไม่เป็นอย่างที่พูดแต่ทุกคนอยากให้เป็นแบบเนี้ยแต่ในความเป็นจริงคนเรามันมีกรรมเป็นของตนแต่ละคนมันมีกรรมโดยตั้งแต่เกิดมีกรรมไปตามทางที่ตัวเองทำมันไปคุณก็ต้องเดินไปทางตามกรรมของคุณคนนี้ก็เดินตามทางกรรมของเขาลูกก็อย่างหนึ่งสามีเราก็อย่างหนึ่งภรรยาก็อย่างหนึ่งมันก็ต้องแยกแตกกันไปอย่างนี้ไม่มีทางเลยที่มันจะรวมตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งชาติแล้วก็บอกนะจุดธูป3ดอก3ชีวิตตายด้วยกันพร้อมกันเราจะไม่แยกกันเราจะไปกินแล้วก็ไปกินด้วยกัน3คนเราจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกัน3คนเราจะตายแล้วก็ตายด้วยกัน3คนฝันมั้ย
เป็นความฝันอันเนี้ยเด็กชายที่ว่าเขาคิดเพ้อเจ้อเข้าไปอย่างนี้เรื่อยแต่มันเป็นความคิดที่เขาพิจารณาไปตามตรงไปตรงมาว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีใครจากไม่มีใครพัดพลากจะไม่มีความสุขจริงๆปรากฏในฐานะอย่างนี้แน่นอนนี่พอเขาคิดเห็นอย่างนี้เขาก็เลยปฏิเสธการมีคู่ครองเด็ดขาดขอเป็นคนคนเดียวเพราะยังไงเสียเขาก็ต้องเป็นคนคนเดียวอยู่ดีเขาก็พอโตขึ้นมาเขาก็เลยตั้งใจอยากจะออกไปให้ไกลจากหมู่บ้านไกลจากผู้จากคนทั้งหลายแล้วก็เลาะลัดเข้าไปในป่าเหมือนกับหาที่วิเวกและหาที่ที่มันปราศจากสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวอย่างการมีคู่ครอบครองคู่ตัวผัวเมียอย่างนี้นะไม่ต้องมีเดินเข้าป่าไปลึกๆไปเลยตัดสินใจเองจนวันหนึ่งก็ไปเจอกับพระฤาษีองค์หนึ่งที่มีอายุสังขารดูเหมือนว่ายังไม่แก่หน้าตายังดูหนุ่มมากเลยแต่ปาอายุเข้าไปก็เกือบ 3,000 ปีเข้าไปแล้วเธอก็อยู่ได้ยังไม่เป็นไรยังแข็งแรงดีที่แรกหนุ่มผู้นี้ไม่ทราบว่าท่านมีอายุขนาดนั้นก็เลยเห็นปฏิปทาของพระฤาษีองค์นี้ก็อยากจะปฏิบัติตามอย่างนั้นบ้างก็ไปขอความรู้ขอโอกาสที่จะได้อยู่อย่างในฐานะท่านบ้างพระฤาษีท่านเห็นแววว่าคนนี้มีจิตใจเป็นพื้นฐานที่รักสันโดษมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมก็เลยยินดีที่จะอุปการะแล้วก็ดูแลให้วิชาความรู้ต่างๆนะจนเธอสามารถที่จะได้เป็นพระฤาษีได้ตามใจปรารถนาหลังจากนั้นได้ศึกษากันอย่างดีแล้วก็เลยถามอายุอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าข้าเนี่ยจะเกือบ 3,000 ปีแล้วพระฤาษีองค์น้อยสนใจสนใจเพราะอะไรสนใจเพราะว่ามันไม่มีเรื่องตายเข้ามายุ่ง อยากเป็นอมตะว่างั้นเถอะเพราะว่าไม่ต้องมากลัวความตายไงนะมันจะตายเช้าสายบ่ายค่ำแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่เกิดใช่ไหมล่ะแต่อยู่อย่างคนปกติเช้าสายบ่ายค่ำมันไม่แน่มันเกิดได้แต่นี่ทำไงมันก็ไม่เกิดเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเราเป็นผู้ที่ทรงในฌานสมาบัติทุกลมหายใจเข้าออกเราปราศจากเวรคือเราไม่ไปพุทธสลายใครเราไม่คิดรังแกใครเราไม่หวังทำลายชีวิตของใครไม่ว่าคนหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราเจริญเมตตาอย่างนี้เป็นเนืองนิดจิตของเรานะมีแต่คิดแผ่เมตตาให้ความสุขแก่หมู่ชนหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันนะที่ตัวเล็กตัวน้อยมันเดินป่วนเปลี่ยนไปป่วนเปลี่ยนมาต่อหน้าเราเนี่ยนะแม้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เธอก็จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของสรรพสัตว์ให้รับรู้ว่าเราเป็นผู้ที่ไม่จองเวรเราเป็นผู้ไม่คิดประทุษร้ายต่อเธอทั้งหลายเราได้ชื่อว่าเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนที่ดียินดีที่ช่วยเหลือกับเธอทุกชีวิตยันไม่ว่าเขาลืมตาแล้วหากเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีอาการที่น่าสงสารเขาจะเข้าไปช่วยทันทีช่วยดูแลอุปการะช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยเขาเดินไปอย่างมีความสุขให้ทางกินให้ทางเดินเขานะไม่ขัดไม่ฝางไม่ไปเบียดเบียนคำว่าไม่ไปเบียดเบียนคือไม่ไปกั้นทางเดินเขาอย่างเธอเห็นมดมันเดินเนี่ยเธอก็ไปเอาอะไรไปฝางมันให้มันหลบไปทางนั้นซะนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยเราเบียดเบียนเขาจะเดินเข้าไปหาพ่อหาแม่หาลูกไปหาอาหารเราก็จะไปฝางปิดทางซะกันแม่ก็เดินทางนี้เพราะเป็นทางเราเดินว่ามันเดินทางนู้นมันควรไปเดินเราก็ฝาดมันไปเองไปเดินทางนู้นทางนี้ข้าเดินนี่อย่างนี้เบียดเบียนไหมล่ะ
ก็เบียดเบียนแต่เราไม่ได้คิดฆ่าถูกไหมล่ะเราไม่ต้องปาณาติบาตแต่พระฤาษีไม่ว่าชีวิตของสัตว์เหล่านั้นจะดำเนินไปด้วยความปกติยังไงท่านก็ปล่อยให้มันเขาทำอย่างนั้นไม่ก้าวล่วงเข้าไปเบียดเบียนไม่ฝางไม่ไปทำให้เขาต้องเดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวก็ไม่คิดทำเลยทำได้ไหมล่ะสอบตกเลยใช่ไหมล่ะก็เนี่ยไอ้ไม่คิดฆ่าพอได้นะแต่จะไม่รู้สึกที่จะไม่ทำอะไรกับชีวิตของเขาเลยในระหว่างที่เขากำลังมาเบียดเบียนเรานะเอ้ามาบุกบ้านเราบ้านกูสร้างกูไม่ได้สร้างให้มึงใช่ไหมนี่กูสร้างให้คนอยู่ไม่ได้สร้างพวกแกอยู่แกมาปุ๊บแกเบียดเบียนแกมาอยู่ตรงนั้นแกมาใส่ตรงนี้แกมาเป็นตรงนู้นตรงนี้มาขี้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเยอะแยะเนี่ยแกเบียดเบียนข้านะนี่ข้าให้เองไปอยู่ที่อื่นเนี่ยข้าไม่เบียดเบียนเองเพราะเองเบียดเบียนข้าก่อนนะเจ้ากันไปไอ้คิดแบบคนโกงเอาตรงไปตรงมาเรามีสิทธิ์ไหมล่ะเอามีเอาบ้านเราสร้างมันไม่ได้สร้างนี่เสาเสาแล้วก็ยกเองช่างเจ้งก็มาช่วยกันยกแล้วก็จ่ายสตังค์ค่าช่างแล้วก็สร้างให้เราอยู่ไม่ได้สร้างมันอยู่นี่ตอนใหม่ๆมันได้บอกว่าเออกูจะเชิญมึงมาอยู่นะหนูเหนือมาเลยมึงส่งแมงสาบมึงเข้ามามดมึงมาเลยมาอยู่กับกูนี่สัตว์ประหลงประหลาดมึงเข้ามาเลยนี่กูสร้างบ้านหลังใหญ่ไปเลยมาอยู่คนเดียวเหงาก็มาเลยนี่ไม่ได้บอกเขาใส่ไหนก็บอกว่าเราจะทำให้เราอยู่กันเองเราไม่ได้เชิญเขามาอยู่ใช่ไหมล่ะแต่พอเราอยู่ไปไม่นานเขาก็ค่อยๆทยอยเข้ามาอยู่เนี่ยเพราะอะไรบ้านเรารวยอาหารการกินเยอะเรากินทิ้งกินกว้างอะไรเราก็ไม่เก็บแล้วก็กินแล้วก็วางตรงนั้นกินเสร็จแล้วก็วางตรงนี้วางตรงนู้นเอาเขาก็คิดว่าเธอไม่เอาแล้วเขาก็ถือสิทธิ์เขาเธอไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เอาฉันก็เดินเป็นขบวนเลยนะ เดินขบวนไปกินของฉันเอาฉันผิดตรงไหนว่าเธอไม่เอาแล้วนี่ฉันมากินแล้วฉันก็จะไปฉันไม่ได้มาอยู่บ้านเธอเพราะว่าเธอทิ้งอาหารแล้วเธอไม่เอาแล้วฉันก็เดินมากินเฉยๆนี่เธอมาทำร้ายฉันมาขัดขวางชีวิตของฉันมาเบียดเบียนฉันเธอบาปแล้วเธอจะเถียงเขาไงกินเนี่ยเถียงได้นะบ้านกูสร้างแต่ตอนนี้มันเขาบอกว่าบ้านแกสร้างแกสร้างไปข้ามาได้ยุ่งกับบ้านแกข้ามายุ่งกับอาหารที่เองทิ้งแล้วตั้งหากแหละเอก็เล่าสู่กันฟังว่าพระฤาษีที่เป็นอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ว่าเราไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่เบียดเบียนกันนะเธอจะอยู่มีชีวิตปกติของเธอจะอยู่ไงเธออยู่ไปเราก็อยู่ของเราเธอมาตรงนี้เราก็หลบไปอยู่ตรงนั้นเธอนี่ที่ของเธอเธอก็อยู่ของเธอไปถึงเธอที่ตรงนั้นมันจะดีเธออยู่ก่อนฉันก็ไม่เบียดเบียนเธอเราก็หาที่อยู่เราใหม่หาที่นั่งใหม่ที่นอนใหม่เราไปนี่เขาก็อยู่เขาอย่างนี้พอเขาเจริญเมตตาไม่เคยเข็นฆ่าชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยนี่ตรงตามคติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เลยตรงเลยไม่มีปาณาติบาตอายุยืนยาวนานไหมอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทั้งที่ท่านก็ไม่ได้มาตั้งใจรักษาศีล5นะแต่ท่านตั้งใจที่จะอยู่อย่างสมณะคือเป็นคนที่สันโดษเรียบง่ายไม่มีการอยู่อย่างคนมีคู่มีครองกับใครใช่ไหมล่ะอยู่ปัสจักคู่ครองเรือนแล้วก็ไปอาศัยสถานที่ที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ไปรบกวนเบียดเบียนกับคนและสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เจริญเมตตาเงียบทุกวันเป็นปกติแผ่เมตตาให้ความสุขแก่คนเนี่ยสัตว์สรรพสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็อยู่อย่างเป็นสุขนะไม่เบียดเบียนกันและกันเลยมีแต่ว่ายามไหนไปเห็นเหลือไปเห็นเข้าหรือไปเจอสัตว์อะไรตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าตัวใหญ่มันกำลังมีเรื่องเดือดร้อนก็เข้าไปช่วยปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่เขาก็เป็นที่รักไหมล่ะสัตว์มันก็รัก
พอมารักมันก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เป็นเพื่อนเขาเขาก็ไม่กัดไม่มาทำร้ายไม่มาเบียดเบียนเหมือนกันเพราะเธอไม่คิดเบียดเบียนเขาก็ไม่คิดเบียดเบียนด้วยต่างคนต่างอยู่อย่างมีความสุขสบายเลยไม่ว่าจะก้าวเดินแต่ละก้าวท่านก็พิจารณาตลอดว่าจะไปเหยียบเขาไหมจะไปโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยตายหรือเปล่าอย่างเงี้ยนั้นการเดินของท่านก็เดินเต็มไปด้วยสติที่มีความระมัดระวังที่จะไม่เบียดเบียนการทำอะไรก็คิดอย่างเดียวจะไม่เบียดเบียนสัตว์เลยแต่ไม่เป็นการบีบบังคับให้รู้สึกเป็นภาระนะอย่างเราไม่ได้เราเดินอย่างท่านไม่ได้ถ้าถือเดินแบบนี้ออกจากบ้านไม่ทันเวลาเราก็ต้องเดินยกหนออย่างหนอกูจะไม่เหยียบมึงหนอค่อยๆก้าวไปเรียนดูสายตาก็ต้องดูต้องถือแว่นขยายไปด้วยเดี๋ยวโดนตัวเล็กๆมันมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะนี่อันนี้เป็นเรื่องของพระฤาษีนะแต่เรื่องของเราแค่ระวังแค่เจตนาอย่างเดียวเราเอาแค่ไม่ตกนรกแต่พระฤาษีท่านทำอย่างนี้จิตของท่านก็เลยทรงสมาธิอย่างสบายไหมล่ะสบายเพราะว่าทรงไว้ซึ่งพรหมวิหาร4เป็นปกตินั้นสมาธิจิตก็เป็นของไม่ยากก็เลี้ยงอารมณ์ใจให้นิ่มนวลแล้วก็คงไว้อยู่อย่างนั้นนะไม่เสื่อมความไม่เสื่อมแต่ว่าท่านเข้าใจว่าร่างกายที่อาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นธาตุทั้ง4ประชุมรวมกันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมล่ะคำที่มันถูกกำกับเป็นตัวของธาตุก็เป็นนะมะพะทะอย่างนี้เป็นต้นในกำลังของจิตที่สะอาดดีแล้วด้วยแล้วเต็มไปด้วยพรหมวิหาร4ที่ไม่เสื่อมด้วยเวลาเจริญสมาธิภาวนานั่งก็ดีเดินก็ดีนึกถึงคำที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวใจของธาตุกันแล้วกันนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะเขาก็เอามาประชุมกันเขาเรียกประชุมธาตุเอาให้มันมาประชุมในร่างกายแล้วก็อธิษฐานด้วยกำลังของสมาธิมันก็ทำให้ธาตุขันธ์เหล่าๆเนี่ยมันมีความเสื่อมน้อยมากแทบจะไม่มีอาการให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ระหว่างเสื่อมตรงไหนนะแต่เสื่อมมันเสื่อมแต่มันเสื่อมช้าอย่างเราเนี่ยมันเสื่อมไวใช่ไหมล่ะเพราะเรากินเกินธาตุเราใช้ธาตุเงินธาตุทองเอาไปด้วยมันก็เลยกินใหญ่เลยจะบอกให้เธอภาวนาอย่างที่พูดให้ฟังก็คงจะไม่ไหวอาการ32เจ๊งแล้วจะมีเวลาภาวนาตลอดก็คงจะไม่ได้อีกเบียดเบียนตลอดยากใช่ไหมยากแต่ก็ได้อย่างหนึ่งในนิทานที่ท่านเอามาเล่าให้เราฟังนี่นะตรงที่ว่าคนที่จะทรงสมาธิได้ดีต้องทรงพรหมวิหาร4ไม่ขาดอันนี้เธอต้องจำหลักไว้เลยเนี่ยเอาผมมาแล้วผมนอนนี่ผมนั่งมาลุกวัฒนาลุกนะสุขสมหวังทุกคนนะข้างตัวเลยนะจ๊ะนี่แต่ใครจะคลอดลูกบอกให้หนูมันนะมันหมอกุมารเวทมันเป็นหมอแล้วจำได้ว่านะมะพะทะทะพะมะนะมะพะทะนะนะทะพะมะไล่ไปไล่กลับไล่ไปไล่กลับเนี่ยพะทะนะมะมะนะทะพะเนี่ยปวดหัวยอมแก่ยอมตายดีกว่ามั้งใช่ไหมยอมแล้วชาติสุดท้ายไม่ทนแล้วขี้เกียจทนนานอันนี้ก็เล่าสู่กันฟัง
แต่ที่แน่ๆการยอมรับสภาพของร่างกายให้เป็นไปตามกฎของมันนั่นแหละใจเราจะสบายมันไม่จำเป็นฝืนมันหรอกมันจะเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมันก็เป็นเรื่องของสังขารอันเป็นของที่มันประชุมกันมันจะเสื่อมก็เป็นเรื่องปกติที่มันต้องเสื่อมมันจะต้องมีอาการทำให้เราไม่แข็งแรงมันก็ต้องไม่แข็งแรงไปตามอัตภาพของมันเราบังคับไม่ได้เราฝืนมันไม่ได้ถ้าเธออยากให้จิตของเธอมีกำลังแก่กล้าและทำให้ธาตุขันธ์ของเธอเนี่ยอยู่ในสภาพที่เธอจะอยู่ได้โดยไม่ต้องรู้สึกอะไรกับมันเธอต้องมีสมาธิจิตและสมาธิจิตจะตั้งมั่นได้เธอต้องทรงพรหมวิหารสี่ไม่ให้พร่องเธอไปฝึกเอาเถอะแนะเอาไว้ว่านะถ้าเราทรงพรหมวิหารสี่ได้ดีไม่เบียดเบียนนะจำไว้อย่าเบียดเบียนอย่าจงตั้งใจว่าอย่าเบียดเบียนในชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายให้เขาต้องมีความทุกข์แม้แต่เล็กแต่น้อยแต่การไม่เบียดเบียนของเราคือหนึ่งเราไม่มีเจตนาคิดเบียดเบียนเราไม่ยุยงส่งเสริมที่เห็นคนอื่นเขาเบียดเบียนไม่ยินดีที่เห็นคนอื่นเขาทำการเบียดเบียนต่อคนและสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าวาจาเราก็ไม่คิดเบียดเบียนพูดวาจาเป็นมิตรพูดวาจาที่มันแผ่เลาะอ่อนโยนเป็นที่รักอย่างนี้เขาเรียกว่าเราไม่เบียดเบียนด้วยวาจาเราไม่เบียดเบียนทางกายคือไม่ไปทุสร้ายไปขวางเขาไปทำให้เขาต้องเจ็บทำให้เขาต้องอดต้องอยากต้องลำบากนะอันนี้เราไม่เข้าไปทำเจตนาแล้วนะเราไม่ทำและเราก็ไม่เบียดเบียนด้วยการทำให้เขาต้องพัดพรากกันด้วยการเข่นฆ่าชีวิตเขานะไม่เขาพัดพรากเสียชีวิตซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากเป็นกรรมเราก็ปล่อยเขาไปตามกฎของกรรมนะเราก็ปล่อยไปให้มุ่งการเจริญเมตตาอยู่อย่างนี้เป็นนิดทำตลอดเลยลืมตาหลับตาไม่รู้ทำอย่างเนี้ยก่อนหน้านี้เราเคยประทุษร้ายคนสัตว์มามันทำให้เราต้องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ยอมรับผิดยอมรับว่ามันเป็นบุพกรรมของเราเราทำมาเราเคยเบียดเบียนคนเข้ามาสัตว์เข้ามานะนี่มันเศษเล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้เราต้องถูกเบียดเบียนเหมือนกันใช่ไหมล่ะคือจากร่างกายมันก็เบียดเบียนเราทำให้เราต้องป่วยไข้ไม่สบายเป็นผลจากปานาติบาตเราเลิกแล้วจุดธูปบอกพระเลยว่าภาวนาตนว่าไม่แล้วไม่เบียดเบียนแล้วคนและสัตว์ทั้งหลายนะที่เราเคยเบียดเบียนอโหสิกรรมให้กับเรานับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเราจะไม่คิดเบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วตลอดชีวิตของเราเลยนะไม่ทำเด็ดขาดพอเราไม่คิดทำเราก็เจริญภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราภาวนาพุทโธก็ได้นามาพัทธะก็ได้ภาวนาบทไหนก็ได้ที่ใจเราภาวนาแล้วมันเย็นใจเราดีใจเราสึกเย็นๆเรานะสบายมันไม่หนักมันไม่เครียดมันไม่เป็นการบังคับใจเรานะภาวนาเราไปเรื่อยทำชีวิตของเราปกติมียาเราก็กินไปก็ให้เราไปหาหมอเราก็ไปคือเราไม่ได้ไปขวางทางในสิ่งที่ใครจะรักษาไม่ได้ขวางยาที่เราต้องกินเข้าไปนะเราไม่ได้ขวางทำมันไปปกติแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือทำใจของเราว่าอย่าคิดเบียดเบียนใครเขาอีกแล้วอันนี้อย่าทำเลิกให้ขาดไม่แตะต้องมาเลยนะให้เป็นทานนะว่านี่คือสิ่งที่เราขอชดเชยในความผิดที่เราเคยเบียดเบียนคนและสัตว์มาก่อนก่อนเราทำมามากใช่ไหมล่ะตอนนี้เราไม่ทำเราไม่แตะไม่ต้องแล้วนะทำอย่างนี้พอเราทำอย่างนี้แล้วก็เจริญภาวนาพุทโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ภาวนาแล้วไปเรื่อยนะมะพัทธะก็ได้กระถางเงินล้านแล้วก็ว่าไปบทไหนที่ใจเราภาวนาแล้วมันชุ่มเย็นใจแล้วก็ทำของเราไปแค่นี้ไม่นานหรอกโลกที่ว่าเธอเป็นอยู่มันก็จะคลี่คลายกลับมาดูเหมือนว่าเราไม่ได้เป็นโรคถึงโรคมันจะไม่ได้หายไปแต่รู้ว่าเราก็ไม่ได้เหมือนคนไม่เป็นโรคอย่างเงี้ยคือหน้าตาของเราก็ยังดูสดใสเขาก็ไหนก็ป่วยหน้าดีป่วยตรงไหนจิตใจก็ล่าเริงป่วยตรงไหนวะแต่เรารู้ว่าเราป่วยร่างกายเราไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่าเราป่วยและคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าเราไม่ป่วยแต่เราก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้ปกติเหมือนสมัยก่อน
จะให้กลับไปดีเหมือนอย่างสมัยก่อนเราอย่าไปคิดมันเราต้องยอมรับสภาพความจริงว่าร่างกายก็ต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาคิดไปอย่างนั้นนะมียาเราก็กินยาเขาถึงเวลาหาหมอเราก็หาหมอเวลาให้กินอาหารอะไรที่งดเว้นเราก็งดซะแล้วก็ว่าไปตามปกติไปนะอันนั้นเราไม่ไปฝืนไม่ใช่ทำใจยอมรับได้กูไม่กินยาไม่กินอะไรไม่กินเขาห้ามกูกินหมดมันก็คงหายหรอกหายจากโรคเนี้ยนะหายไปเลยคือเขาว่ายังไงก็ทำไปแต่ใจเราเนี่ยมันไม่มีธุระแล้วที่จะไปกังวลต่อสังขารปล่อยสังขารไปตามเรื่องปล่อยเรื่องราวของสังขารที่ต้องกินต้องอยู่ไปตามอัตภาพที่เขาให้จัดมาแล้วก็ทำไปแต่ส่วนจิตใจของเราก็ทำเจริญเมตตาเข้าไว้ภาวนาของเราไปแค่นี้เธออยู่ได้ที่อยู่ได้คืออยู่ได้ความสุขของเธอโอกาสจะไปทำอะไรก็ทำได้เพราะว่าใจเราเป็นสุขสังขารถึงจะไปไม่ดีเท่าแต่ก่อนเราก็ไปได้อย่างฉันก็เป็นไม่ใช่ฉันไม่เป็นเห็นหน้าตายังไม่เหี่ยวขนาดนี้ก็เป็นเยอะแล้ว53แล้วนะไม่ใช่งวดนี้นะอย่าไปแทงนะต้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวไปแทง35แล้วยุ่งเลยนะลูกแม่นั่งลงลูกนั่งคนเก่งนั่งลงนั่งนะในกราบแบบพ่อสิลูกเอาละเก่งมากเก่งมากบนรักษาลูกนะวัฒนานะลงลงให้เว้ยไม่ต้องเขินกลับไปกลับไปมาชนะเลยไม่อะไรจะล่วงไปใครจะเข้าธุระห้องน้ำห้องท่ากระเจนนะกรรมฐานกันหน่อยไหนมีใครภาวนานามาพัทธะคล่องตัวบ้างมีไหมในยกมือให้กำลังใจฉันหน่อยสิฮะมีไหมเอาเธอไม่ชอบฝึกทิพย์จักขุยานกันหรือทำไมไม่ภาวนาไม่ได้เลยเราต้องถือแบบแผนเอาไว้ภาวนาต้องทำให้ทรงตัวงั้นทิพย์จักขุยานเราฝึกไปก็สูญเปล่ามันไม่ใช่ได้จิตกุญาณแบบฟลุกๆนี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวโผล่เดี๋ยวหายไม่ใช่นะต้องถึงตามที่ครูบาอาจารย์ท่านทำภาวนาเราภาวนาเป็นปกติทำเป็นแบบอาชีพของเราเลยแหละแต่เรารักในการที่ฝึกด้านจิตกุญาณนะเราก็ต้องเอาจริงเอาจังเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีทิพย์จักขุยานเราก็มีภาษีดีกว่าคนที่เขาไม่มีทิพย์จักขุยานเรารู้ได้แต่คนอื่นเขารู้ไม่ได้แล้วรู้อนาคตได้เรารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากอดีตได้แล้วรู้เรื่องของบุพกรรมได้แล้วรู้ว่าควรตัดสินใจสิ่งใดควรไม่ควรได้เพราะว่าเราสามารถไปถามผู้รู้ได้ถูกไหมล่ะคือมันมีภาษีดีกว่าคนที่ไม่รู้แล้วเราลงทุนปฏิบัติมันก็ไม่ได้ใช้ทุนมากเท่าไหร่เพราะหนึ่งเรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำวิชาไว้แล้วเราไม่ต้องไปหาเอง
แล้ววิชาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาก็มีครูบาอาจารย์กำกับคาถาเอาไว้แล้วหมายถึงว่าสิ่งที่เราภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของคาถาท่านก็จะรักษาในผลของพระคาถาที่ท่านมอบให้กับทุกคนที่เป็นศิษย์วัฒนานะสมปรารถนาเจริญนะแข็งแรงหายไวๆนะคำภาวนา4คำเราไม่ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกง่ายจะตายก็ท่องเรื่อยๆนะมะพะทะทำอะไรก่อนนะมะพะทะแล้วก็ทำเป็นนะมะพะทะหัวใจเราสบายหน่อยแล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนะแล้วก็นึกไปแล้วก็ภาวนาไปสิ่งที่เราไม่ควรให้ขาดจากใจเราคือเราอย่าคิดเบียดเบียนคนและสัตว์ไอ้เนี่ยให้ท่องเอาไว้ในใจไปเลยเรื่องเบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนทางจิตใจเบียดเบียนทางกายทั้ง3อาการเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นง่ายๆแต่มันอาจจะต้องเกิดนะเพราะว่าบางคราวเราอาจจะไปเจอในสิ่งที่ไม่ชอบใจขึ้นมาเราอาจจะสำรวมอาการของเราไม่มิดชิดนักใช่ไหมล่ะมันก็อาจหลุดออกมาได้เหมือนกันแล้วก็เผลอไปว่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ค่อยๆฝึกไปจิตมันพอมันนี่มีการฝึกฝนมันก็จะจำเดี๋ยวเราก็จะเริ่มชินกับอารมณ์ใจที่เราพยายามที่ให้มันอยู่ระดับเนี้ยไม่ให้มันมากไปฝันนี้พอมันเกิดปุ๊บมันก็ดับไปเกิดปุ๊บมันก็จะหยุดยั้งใจเราได้ไวขึ้นถ้าเราไม่ทำไม่เริ่มต้นทำแล้วจะไปรอตอนไหนที่มันจะทรงตัวได้เองล่ะไม่มีหรอกนะมันต้องค่อยๆบังคับใจเราไปจนจิตมันเริ่มชินจนกลายเป็นว่ามันไม่ถูกบังคับแล้วมันทำตามสบายแล้วอันนั้นแหละไม่ดีเหรอไม่เอาเหรอโกหกกันเปล่าเนี่ย ไม่ได้ขายขนมจีบนะเนี่ยไม่ยากเลยจริงๆไม่เป็นของยากก็นามพัทธะก็เป็นของภาวนาจิตปากก็เราง่ายจะตายนะมะทำอะไรกันนะมะพัทธะจะหยิบอะไรกันนะมะพัทธะคือทำให้ใจเรารู้สึกมันอยู่กับคำภาวนาไม่ขาดเราจะกินข้าวกันนะมะพัทธะจะกินน้ำเรากันนะมะพัทธะทำมันให้มันอยู่กับเราเนี่ยเป็นอริยบทอริยบทใดๆที่มันแตะต้องลงไปแล้วมีคำภาวนากำกับภาวนากำกับภาวนากำกับมันจะชินไวแต่จะเอานั่งหลับตาแล้วภาวนานามพัทธะอย่างเดียวมันไม่ชินหรอกเพราะเราไม่ได้อยู่กับการนั่งตานั่งแล้วก็หลับตาทั้งชีวิตนี่เราต้องกินบ้างขี่บ้างเดินไปไหนมาไหนหยิบฉวยนู่นนี่ใช่ไหมล่ะหยิบอะไรพาปั๊บเลยกันนะมาพัทธะหยิบมีกันนะมาพัทธะจ้วงมันกันนะมาพัทธะทำอาหารหั่นปงหั่นปลาแล้วก็วางไม่ยากเห็นไหมล่ะไม่ยากหรอกแต่ว่าเธอไม่เอาจริงเธอเอาจริงก็ดีเพราะวิชาของหลวงพ่อของดีจะตาย